ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องรอยรักวาสนาตอนที่2,32ถึงตอนที่2,34ค่ะตอนที่2,32ตอนสูตอนสูญสิน้นพี่เสียรีบเข้ามาเถอะมุมปากของเจนปิงเคลือบไปด้วยรอยยิ้มขณะเชื้อเชิญให้เจนเมี้ยวเข้าเรือนเจนอี้ย่อก,กายเล็กน้อยแล้วเอ่ยทักทายอย่างไม่ชิดเชือ้อทั้งไม่ห่างเหิน จนปิงถึงตาให้นางอย่างเจนใจเจ้าเด็กผู้นี้ทั้งที่ตอนทราว่าพีสีหายตัวไปนั้นร้อนใจอยู่ไม่น้อยแต่อย่างนี้ได้พบตัวคนแล้วกลับเอาแต่วางท่าไม่สนใจสตรีผู้หนึ่งมีท่าทีเฉยชาแต่จิตใจดีนั้นมักมีใครเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนสักเท่าใดเจนปิงเจนปิงมีเพียงคิดเท่านั้นแต่ยังรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเล็กน้อยสามพี่น้องพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงข่มกันความเขินอาย ถามออกไปว่าพี่สีท่านเคยพบผู้หญินผู้เท่าจวนหยวนเวยโหูซึ่งคุณเคยกับไทเฟยหรือไม่ผูห้หญินผู้เท่าสกุลซุนแห่งหยวนเวยโหูเป็นสหายที่คบกันมายาวนานของเจนไทเฟยทั้งยังเคยเป็นประธานหลักในพิธีปักปิ่นของเจนหนิงแต่ตอนนั้นเจนปิงและเจนอี้ยังเด็กจึงไม่มีโอกาสได้พบตระกูุหวังถูกใจน้องหกงานมั่นหมายคล้ายบาจะเกิดขึ้นในเรว,วันนี้แล้ว แต่ว่าที่แม่สามีของน้องหกนั้นคือนางเซียวจากจวนหยวนเวยโหเป็นบุตรสาวคนโตของฮูญินผู้เท่าจวนหยวนเวยโหสตรีผู้หนึ่งออกเรือนนางจะมีชีวิตที่ดีได้หรือไม่สามีเป็นส่วนหนึ่งแต่แม่สามีก็เป็นส่วนที่สําคัญเช่นกันหากสอบถามถึงนางเซียวโดยตรงเจนปิงก็กลัวว่าเจนอี้จะเขินอายจึงโกรธเคืองเอาจึงเอ่ยถามอ้อมไปถึงหูยินผู้เท่าสกุลสุนมารดาของนางเซียว ต่างกล่าวกันว่าดูบุตรต้องดูที่มารดา,ห,าห่างหญยินพุทเเ่าสกุลซุนเป็นคนใจกว้างหน้าชิดไกลนางเสียวเขาคงไม่แตกต่างกันมากสักเท่าใดจนเมี้ยวเหนเลยจะทราบถึงการเอ่ยถามอันแสนอ้อมค้อมนี้เมื่อได้ฟังจึงเอ่ยว่าเคยไปงานเลี้ยงที่จวนหยวนเวโหคราหนึง่งเคยพบเช่นกันหญยินพุทธเอาเป็นคนใจดียิ่งน้องห้าถามเรื่องนี้ไปใหร่ฤจนปิงหน้าแดงไปหมดเพียงแค่แปลกใจว่าหญยินพุทเเ่าที่สนิทสนมกับ เทเฟยเป็นคนเช่นไรเท่านั้นเมื่อนางปิดบังไว้ก็ยิ่งละอายใจเบหน้าจึงยิ่งแดงก่ำกลับเป็นเจนอี้เสียมากกว่าที่ทนไม่ไหวเอ่ยออกไปว่าพี่ฮาท่านจะระมัดระวังเพียงนี้ไปใหญ่กันหลังจากนั้นจึงอธิบายให้เจนเมี่ยวฟังว่าตระกุลหวังคิดจะเกี่ยวดองกับจวนปัวของเราแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาเจนเมี่ยวจึงมองเจนปิงอย่างจนใจน้องฮาผู้นี้คิดสิ่งใดละเอียดเกินไปไม่ว่าเรื่องใดก็คิดมากไปเสียหมด จะมีความสุขได้อย่างไรจึงเอ่ยยาว่าที่แท้น้องห้าก็อยากจะสอบถามเรื่องสามีในอนาคตมีนานเล่าถึงได้เขินอายครานี้เจนปิงเขินอายขึ้นมาจริงๆแล้วนางโบกเป็นพลววันพลางเอ่ยว่าไม่ใช่ข้าน้องหกต่งางหากเจนเมี่ยวมองเจนอี้ด้วยความตกใจเล็กน้อยเจนอี้ใบหูแดงขึ้นมาแต่กลับเชิดขังขึ้นเล็กน้อยกล่าวว่าเป็นข้าแล้วอย่างไรเล่าสตรีไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ต้องออกเรือนมีอันใดให้เขินอายกันหรือ เมื่อเจ้าตัวมีท่าทีเปิดเผยเช่นนี้หัวข้อสนทนาจึงมิได้ดูขัดเขินถึงเพียงนั้นแล้วเจนเมียวจึงเอ่ยถามไปตามปากว่าฉะนั้นงานมงคลของน้องห้าก็ถูกกําหนดแล้วเช่นกันหรือแม้นเจนปิงกับเจนอี้จะเป็นแฝดกันแต่ยังคงให้ความสําคัญกับลำดับอายุอย่างไรก็ไม่มีทางที่เจนอี้จะมั่นหมายก่อนพี่สาวได้นางจึงถามเช่นนี้ออกไปย่างเจ้าค่ะเพราะข้าแท้ๆทําให้น้องสาวต้องลําบากไปด้วย รอยยิ้มที่มุมปากของเจนปิงหดหายไปทันทีความจริงการพูดคุยเรื่องมันหมายตอนอายุ13นั้นมิใช่ช้าเกินไปค่อยๆดูไปเรื่อยๆจนอายุ14 15ก็มีอยู่มากมายเพียงแต่บังเอิญว่าตระกุนหวังถูกใจเจนอี้ก็เท่านั้นเจนปิงที่เป็นพี่จึงรู้สึกประมาอยู่บ้างเจนอี้หลุนหัวเราะออกมาแล้วเอ่อยเนิบหน้าว่าพี่ห้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าระยะนี้ท่านแม่ไปมาหาสู่ กับผู้หญิงสกุลเมื่องอยู่บ่อยครั้งน้องหกดังนั้นจึงบอกว่าท่านไม่ต้องคิดมากอีกอย่างเรื่องการแต่งงานก็มีอาจบังคับกันได้หากตระกูลนั้นรอไม่ได้ก็แค่ไร้ว่าสนาต่อกันเท่านั้นเลิกคิดว่าตนเองเป็นตัวทวงเสียทีพอแล้วเจ้าปากคอเรอะร้ายเลืกพูดได้แล้วจื่ปิงเอ่ยดุด้วยโทระอาจเพราะได้พูดคุยถึงความลับที่สุดระหว่างกันบรรยากาศร,ระหว่างสามพี่น้องจึงดูเป็นกันเองมากขึ้น จนอีพลันกดเสียงตามเอ่ยว่าพี่สี่ท่านรู้หรือไม่ว่าก่อนหน้านี้เจนจริงกลับมาเยี่ยมเจือนด้วยน้องหกเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าต้องเรียกพี่สามจะไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เช่นนี้หากผู้อื่นทราบเข้าคงถูกหัวเราะเยอะแน่เจนอีแค้นหัวร้อเสียงเย็นคราหนึ่งข้าไม่มีพี่สามที่นำไม่อายจนต้องไปเป็นอนุอ๋อพี่สามกลับมาด้วยหรือเจนเมียวรู้สึกแปลกใจขึ้นมา ต่อให้ข้าไปอยู่ในตำแหน่งองค์ชายแต่อนุก,ก็ยังคงเป็นอนุหากไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นพระชายารองหนเลยจะกลับมาเยี่ยมบ้านได้ทั้งหลานอีเหนียงมานาของนางก็ไม่อยู่แล้วใช่อย่าไปมองว่านางวางท่าชูอคอข้ามองแค่ครู่เดียวก็ดูออกว่านางภาคภูมิใจในสิ่งใดคลายว่าองค์ชายหกทรงโปรดปรานนางมากกระนั้น <c oughs> ต่อไปโปรดปรานเท่าใดองค์ชายหกก็มิอาจเสด็จมาเยี่ยมบ้านกับนางได้อยู่ดีไม่ใช่หรือ อย่าว่าแต่องค์ชายหกเลยต่อให้เป็นปูตุชนคนธรรมดาห่างบุรุษใดกลับไปเยี่ยมบ้านมารดากับอนุคงได้ถูกคนทั่วลา่าขบขันเป็นแน่จนปิงทอดถอนใจน้องหกแต่เจ้าก็ไม่ควรพูดออกไปเช่นนั้นอย่างไรก็เป็นคุณหนูจวนของเราหากนางเสียชื่อเราจะมีเกียรติหลงเหลืออยู่ที่ใดกันเล่าจนอีพ่นเสียงหัวเราะออกมาแผ่วเบานางมีอันใดไม่ดีหรือเพราะนาง ท่านแม่ถึงด่าว่าข้าอยู่เป็นนานท่านแม่ทําเพื่อเจ้าได้ยินว่าแม้นอนุในตําหนักองค์ชายหกจะมากมายแ,แต่กลับปฏิบัติต่อพี่สามไม่เหมือนผู้ใดภายหน้าหากนางมีบุตรเป็นเชื้อสายจากจนผัวเรานางอาจจะได้เป็นพระชายารองขององค์ชายก็ได้ถึงยามนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าเจนเมี่ยวเจนอีบก็ยิ่งมิอาจกล้มกลืนโทรศร์นี้ลงไปได้นางเชิดค้างขึ้นเอ่ยว่าอย่าว่าแต่พระชายารองเลยต่อให้เป็นกุ้ยเฟย นางก็มีอาจใส่ชุดสีแดงได้ถึงตอนนั้นข้าจะใส่ชุดสีแดงทุกวันทิมแทงให้นางตาบอดไปเลยจนปิงหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีนางยืนมือไปปิดปากเจนอี้ไว้น้องหกเจ้าบ้าไปแล้วหรืออำนาจของพระบรมวงศานุวงศ์ในความคิดของเจนเมียวนั้นมิได้ยิ่งใหญ่อันใดแต่ก็ทราบว่าวาจาเช่นนี้มีอ่านให้หลุดรอดออกไปได้จึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีพูดถึงอาพร กลับมาถึงเมืองหลวงยังไม่มีเวลาไปเดินดูตลาดเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ในเมืองหลวงผู้คนนิยมลววลไยสีสันใดอยู่หรือเจนอี้เองก็รู้ว่าตนกล่าวล่วงเกินไปจึงมิพูดถึงอีกสามพี่น้องจึงหลบเลี่ยงหัวข้อสนทนาสมเสียงนี้ไปพูดถึงเรื่องเครื่องประดับและอภรร์แทนแต่ในใจเจนเมียวยังรู้สึกแปลกใจกับเจตนาการกลับมาที่จวนปู่ของเจนจิ้งอยู่ตลอดคงไม่ใช่มาเพื่ออวดอ้างตนเท่านั้นกระมัง ่ามาเนื้อละเอียดถูกแบกออกสาวใช้ผู้หนึ่งเดินเข้ามารายงานว่าคุณหนูห้าคุณหนู 6, หก้หญินบอกว่าหากพวกท่านมีเวลาว่างให้ไปพบด้วยเจ้าค่ะรู้แล้วเจนปิงเอ่ยเสียงเรียบสาวใช้ผู้นั้นรอบมองเจนเมียวคราน,นึ่งแล้วถอยออกไปเจนเมียวไม่อาจอยู่ได้นานนั่งอีกสักครู่นางก็ขอตัวกลับเจนปิงเจนอี้จึงไปที่สวนฟังเฟยท่านแม่เรียกพวกเรามามีเรื่องใดหรือนางหลี่สีหน้าเคร่งขรึมเหตุใดจึงเพิ่งมา ท่านแม่ท่านไม่ทราบหรือว่าพี่สี่อยู่ที่เรือนของเราเจนอี้เอ่ยบนพูกเจ้าออกไปให้หมดนางหลี่ชี้ไปที่สาวใช้ในห้องทุกคนสาวใช้ทั้งหลายย่อกายแล้วเดินออกไปนางหลี่จึงร้องขึ้นด้วยโทสะพวกเจ้าสองคนมันโง่งมอยู่กับนางเช่นนั้นหรือเกรงว่าไออัปมงคลจากนางจะติดตัวมาไม่พอหรือท่านแม่ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเจนอีฟังแล้วรู้สึกบาดหูยิ่งนัก ในขณะเดียวกันก็แปลกใจด้วยก่อนหน้านี้ที่พี่สี่มาท่านแม่ยังเกรงอกเกรงใจนักหนาไม่เช่อหรือแล้วจู่ๆเป็นอันใดไปนางหลีสะบัดผ้าเชดหน้าแล้วเอ่ยอย่างแค้นเคืองว่าข้าเห็นว่านางแต่งเข้าตระกูลสงศ์สามีมีตำแหน่งใหญ่โตผเจ้าสองคนจึงพอจะได้พึ่งใบบุญสักหน่อยแต่นอกจากจะพึ่งไม่ได้แล้วยังทำลายวาสนาผู้อื่นอีกสองพี่น้องสบตาการมิเอ่ยวาจานางหลีทนไม่ได้จึงเอ่ยออกมาว่า ตัวโง่งมเช่นพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเรื่องที่คุยกับคุณนางสกุลเมืองใกล้จะสําเร็จแล้วข้ากับเมืองหูหยินยังนัดไปไหว้พระที่วัดต้าฝูอีกด้วยผู้ใดจะคิดว่าผ่านไปเพียงไม่กี่วันฝ่ายนั้นไม่เพียงไม่พูดจาเมื่อครูยังส่งเทียมมาแจ้งว่าเมืองหูหยินไม่สบายมิอาจไปร่วมไหว้พระได้แล้วไม่ไปก็ไม่ไปสิจนอี้เอ่ยพึมพำขึ้นจนปิงเม้มปากแดน,นมิเอ่ยวาจานางหลีตบจนอี้ไปฉาดหนึ่ง เจ้ารู้อันใดนี่เป็นการปฏิเสธทางอ้อมงานมงคลของพี่ห้าเจ้ามันจบลงแล้วเป็นเพราะเจ้าสีนั้นแหละที่ทำลายมันข้ารู้จบก็จบสิหรือพวกเราต้องแบกหน้าไปขอร้องให้ได้เช่นนั้นต่างหากจึงจะเรียกว่าทำร้ายพี่สาวนางหลีมโมโหโจนแทบทนไม่ไหวเจ้าเด็กคนนี้ช่างพูดง่ายดายนักบุตรสาวคนโตของขุนนางสกุลเมงเป็นพระชายาขององค์ชายสามทีเดียวนี่เป็นตระกูลที่ดีที่สุดในตระกูลหนึ่ง ยามนี้ทุกอย่างพังไปแล้วจะหาตระกูลที่ดีเช่นนี้อีกก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าใดถึงตอนนั้นหากตระกูลบังเกิดคิดเปลี่ยนใจอันใดขึ้นมาอีกข้าไม่ยอมแน่จะไม่ละเว้นปีศาจจอมทำลายล้างอย่างเจ้าสี่แน่ท่านแม่น้องสาวพูดถูกจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่วาสนาแล้วเกี่ยวอันใดกับพี่สี่เล่านางหลีโมโหโจนต้องกรอกตาไปมายามนี้ในเมืองหลวงต่างลือกันว่าเจ้าสี่มิได้รับความโปรโดปรานจากไทโฮและหววโฮ เพราะเห็นแกหน้าของหลวซื่อจือจึงมิเป็นอันใดทว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสีอาจจะถูกผู้มีบรรดาศักดิ์ทั้งหลายโกรธเคืองเอาได้มิเช่นนั้นจวนขุนนางสกุลเมิงคงไม่มาปฏิเสธเราอายามนี้ทั้งที่ก่อนก็มีได้มีท่าทีอันใดดอกหากปฏิเสธเพราะสาเหตุนี้ก็มิต้องไปเกี่ยวดองอันใดกับพวกเขาแล้วเจนอี้เออย่างไม่ยินยอมเช่นกันแต่เจนปิงกลับก้มหน้าครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วเอ่ยว่า ท่านแม่เรื่องขุนนางสกุลเมิงท่านพ่อทราบหรือไม่นางหลีถูกถามเช่นนี้ก็อึ้งยันไปแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าบึ้งตึงหลังจากเกิดเรื่องกับเจ้าสี่บิดาเจ้ารีบตามไปที่หอเปยด้วยความร้อนใจดุดไฟเผาเขาไหนเลยจะมาสนใจเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆว่าตระกูลใดจึงจะเหมาะสมกับบุตรสาวของเขาตอนนั้นกำลังปรึกษาเรื่องงานมั่นหมายกับตระกูลหวังนายท่านรองสกุลหลวงก็รีบเดินทางไปก่อนนางหลีกลับนั่งอยู่บนกองเพลิง อยากจะให้บุตรสาวคนโตได้แต่งงานกับตระกูลที่ดีที่สุดถึงเวลาเขาจะได้เห็นเสียทีเนยเลยจะคิดว่าตั้งแต่นายท่านรองสกุลเจนกลับถึงจวนก็แทบไม่มาเหยียบเรือนหลังเลยเพราะเขานำคนนอกมาด้วยสองคนจึงกลัวเกิดความผิดพลาดขึ้นกระทั่งตอนนี้นางจึงไม่มีโอกาสบอกเขาเจนปิงฟังแล้วก็ยิ้มน,น้อยๆทันทีท่านแม่ลูกเข้าใจว่าท่านพ่อทราบเรื่องนี้แล้วหากท่านพ่อยังไม่ทราบตามความเห็นของลูกแล้ว งานมงคลน,นี้ไม่เกิดขึ้นนั้นดีกว่าแม้พี่สามจะเป็นเพียงอนุขององค์ชายหกแต่อย่างไรมีความเกี่ยวข้องกับจรนญเจียนอันปัวหากยังไปเกี่ยวข้องกับตระกูลขุนนางเมืองอีกเช่นนั้นก็ยอมต้องเกี่ยวดองกับองค์ชายสามด้วยแม้นางจะถูกเลี้ยงดูอยู่ในเรือนหลังแต่หลักการเหล่านี้นางเข้าใจดีตระกูลหนึ่งหนึ่งหากเกี่ยวดองกับองค์ชายถึงสองพระองค์จุดจบย่ำหน้าเศร้าและโดดเดี่ยวนางคิดว่าบิดาทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้คัดค้านบางทีอาจมีใน อันลึกซึ้งที่นางคิดไม่ถึงแต่คิดไม่ถึงว่าทั้งหมดนี้เป็นท่านแม่กระทําการโดยพลาการปิงเอ๋อจะหมายความว่าเช่นเดรหรือนางหลีฟังแล้วปวดใจยิ่งอันใดกันงานมงคลของบุตรสาวนางผู้เป็นมารดามิอาจตัดสินใจได้มีเพียงบิดาเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจได้งง้นหรือเจนปิงเพียงยิ้มท่านแม่ถามท่านพ่อดูก็จะเข้าใจ เมื่อเห็นว่าบุษสาผู้หนึ่งช่างเถียงอีกผู้หนึ่งก็ยากจ,จะคาดเดานางหลี่จึงปวดใจขึ้นมาคราหน,นึ่งนังโมโหจนถามต่อไปไม่ได้แล้วกระทั่งพบคำในท่านรองสกุลเจนถึงได้เหยียบยางไปที่เรือนหลังในที่สุดนางหลี่จึงรีบเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาฟังในท่านรองสกุลเจนฟังแล้วถอนหายใจออกมาแผ่วเบาแต่มุมปากกลับมีรอยยิ้มแฝงอยู่ปิงเอ,อ๋อพูดเช่นนี้จริงจริงหรือสมแล้ว ที่เป็นบุตรสาวของเขาทั้งยังมีข่าวลือของเมียวเอ๋อที่ทําให้งานมงคลน,นี้ถูกล้มเลิกไปโดยปริยายเขาอยากจะดื่มฉลองสักคราจริงๆไม่อยากจะคิดจริงๆว่าหางนางลี่ปกปิดเขากระทั่งไม้กลายเป็นเรือเขาควรจะจัดการอย่างไรดีท่านพีที่แท้แล้วพวกท่านหมายความว่าเช่นใดกันแน่หรือในท่านรองสกุลเจิญอบสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยด้วยรอยยิม้มไม่มีอันใดดอกในเมื่อจวนสกุลเมิง ยกเลิกเรื่องนี้แล้วย่อมแสดงว่าเขาไม่ใช่คู่ที่ดีต่อกันมีจำเป็นต้องไปเสียดายอีกหากบอกออกไปตามตรงว่าจำต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวดองกับองค์ชายสามด้วยอุปนิสัยของนางหลีก็ย่อดจะรับรองได้ว่าเรื่องนี้จะไม่เล็ดลอดออกไปถึงตอนนั้นคงมิอาจหลีกเลี่ยงหายนะได้หูหยินจำเอาไว้ว่าต่อไปเ,อเรื่องมั่นหมายของพิงเอ,อ๋จะต้องปรึกษากับข้าก่อนรู้หรือไม่เมื่อเห็นว่าในท่านรองสกุเจน เอ่อย่างอ่อนโยนนางหลี่ก็ฝืนพยักหน้ารับปากไปจบตอนที่232ค่ะตอนที่233ตอนสร้างกับดักหลังจากกลับจากจวนเจียนอันปัวหลัวเทียนถิงก็ตรงกลับไปที่ศาลาว่าการทันทีและเจินเมียวก็กลับจวนเจิ้นกัวกงไปเพียงลําพังส่วนจริงใต้หลัวเทียนถิงบอกว่าให้รอสักสองวันค่อยเข้าจวนเจินเมียวก็มิได้ถามอันใดมากนางไม่ใช่คนโง่ถ้าลุงร้องให้นางแยกตัวออกไป ไม่แน่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ชิงไต้ปรากฏตัวที่จวนเจียนอันปัวอย่างประหลาดก็เป็นได้แต่นางก็ทราบถึงความสามารถของตนเองดีในเมื่อไม่เข้าใจการต่อสู้ภายในราชสัานำฉะนั้นก็จะเชื่อฟังสักหน่อยจะดีกว่าอย่างน้อยก็มีสร้างความเดือดร้อนวันต่อมาเจนเมียวได้รับนางจิ้งจอกหิมะที่นายท่านรองสกุลเจนส่งมาให้นางดีใจอย่างที่สุดท่านลุงรองของนางช่างเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนยิ่ง ของขวัญที่ส่งมาก็ถูกใจยิ่งหนังจิ้งจอกหิมะนี้หากนำไปเย็บเข้ากับหมวกทั้งสวยงามและอุ่นยิ่งมีประโยชน์อย่างที่สุดนางไม่ทราบเลยว่าที่ลุงรองส่งหนังจิ้งจอกหิมะมาให้เป็นเพราะข่าวลืออันประหลาดนั้นได้ช่วยให้จวนปวพผนวิกฤตครานี้มาได้เขาจึงยิ่งรักเอ็นดูหลานสาวผู้นี้มากขึ้นไปอีกเดิมทีเขาคิดจะมอบให้มารดาเพื่อแสดงความกตัญญูแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้จึงส่งไปให้หลานสาวแทน จนเมียชมชอบอย่างยิ่งแต่นางหลีกลับโกรธแทบตายนางรำให้พลางกล่าวว่าท่านพี่หนังจิ้งจอกหิมะนั่นท่านไม่ให้ค่ากับลูกของเราหากมอมให้หุยินผู้เท่าเป็นการแสดงความกตันยูก็ช่างเถอะแต่ท่านกลับมอบให้กับเจ้าสี่หากข้ามิเห็นกับตาว่านางเบินตั้งขันและคลอดนางออกมาคงคิดว่าเจ้าสี่เป็นลูกท่านปิงเอ,อ๋อกับอี้เอ๋อนั้นเก็บมาจากข้างนอกเป็นแน่ นายท่านรองสกุลเจินจนใจยิ่งแต่ยังคงเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าหูหญินข้าเป็นถึงขุนนางขั้นสี่นางจิ้งจอกหิมะนั้นมิคู่ควรกับเจ้าดอกแต่หาเจ้าชอบวันหน้าข้าจะหามาให้ท่านพี่นี่ไม่ใช่เรื่องหามาให้หรือไม่แต่ในใจท่านนั้นเห็นเจ้าสี่สำคัญกว่าเราสามแม่ลูกใช่หรือไม่นายท่านรองสกุลเจินขมวดคิ้วมุนแล้วลุกขึ้นยืนหลานสาวกับบุตรสาวเดิมก็มิได้แตกต่างเท่าใดนักวันนี้ข้ายังมีเรื่องอีกมากที่ยังจัดการไม่เสร็จ ข้าไปห้องตำราก่อนแล้วทูยินรีบพักผ่อนเถอะกล่าวจบก็เอามือพล่หลังเดินออกไปเหลือเพียงนางหลี่และเจนปิงเจนอี้รวมถึงอาหารที่เย็นชืดบนโต๊ะด้วยด้านนอกฟ้ามืดแล้วแสงดาวรีบรบีสั่นตัวอยู่ในกลุ่มเมฆมีเพียงสายลมที่มุดเข้าไปในคอเสือ้อไม่นานความอบอุ่นภายในห้องก็ถูกกระจัดออกไปกระทั่งหัวใจก็ยังเหน็บหนาวในท่านรองสกุลเจนยิ้มบางเบาปลายจมูกม,มีความสีขาวพ่นออกมา ดูท่าหิมะคงใกล้จะตกแล้วท่านพ่อรอก่อนเจ้าค่ะเสียงเรียกดังมาจากทางด้านหลังในท่านรองสกุลเจินหันกลับไปเห็นบุตรสาวสองคนเดินถือคมไฟออกมาจากเรือนานท่านรองหยุดฝีเท้าลงทันทีแล้วเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเหตุใดปิงเอ,อ๋ออีเอ๋อจึงออกมาเล่าจนอีใจร้อนปากไวนางเม้มปากแล้วตอบว่าอิ่มแล้วข้ากับท่านพี่จะกลับเรือนพอดีถือโอกาสไปส่งท่านพ่อด้วยในท่านรอง จัดผมที่ยุ่งเหยิงเพราะถูกลมพัดให้จนอี้แล้วเอ่ยว่ายิงดึกลมยิ่งหนาวพวกเจ้าเดินเร็วเกินไปกลับถึงเรือนอย่าลืมดื่มน้ำขิงผสมน้ำตาลเล่าทราบแล้วเจ้าขา่ะท่านพอ่อเจนอี้ยิ้มหวานเจนปิงกลับรู้สึกว่าวันนี้บิดาดูเหนื่อยล้าเป็นพิเศษขอบตาที่ขาวสะอาดดุจหยกนั้นคล้ายถูกย้อมด้วยคราบสีคล้ำแม้จะดูบางเบาจนยากจะสัมผัสได้แต่ก็กลับมิอาจลบออกไปได้จนปิง พลันรู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมานางผู้ซึ่งอ่อนโยนและรู้ความเสมอมากลับอดถามออกไปไม่ได้ว่าท่านพอ่อท่านอย่าได้ตำหนิท่านแม่นางหลี่เป็นบุตรของอนุแม่ใหญ่ที่เลี้ยงดูก็ไม่ได้ใจกว้างอันใดเมื่อ,อยาวัยจึงได้รับความทุกข์ทรมานมาไม่น้อยไม่แปลกที่นางจะกลายเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้ใดบิดายังเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามเพียบพร้อมอยากหาใดเปรียบ เกรงว่าในใจของบรรดาคงกลัวว่าจะต้องสูญเสียบิดาให้กับผู้อื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นแน่จึงยิ่งคอยจับผิดท่าทีที่บิดามีต่อผู้อื่นอยู่ร่ำไปจนปิงที่เดิมคิดว่ามันดานั้นออกจะโง่เขลาเกินไปไม่มองเหตุผลที่แท้จริงทว่าเมื่อเผชิญเรื่องราวต่างๆมาไม่น้อยรับรู้ถึงความยากลำบากต่างๆกลับรู้สึกว่ามันดานั้นน่าสงสารเหลือเกินเรื่องที่บุตรสาวยังคิดได้มีหรือที่ไหนท่านรองจะคิดไม่ได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจแผ่วเบาปิงเอ,อ๋อเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆวางใจเธอะพ่อไม่ถือสาดอกหากถือสาเกรงว่าคงไม่ผ่านการมีชีวิตข้ามผ่านไปในแต่ละวันได้ชีวิตคนเราเรื่องที่มิสมควรหวังมี 8, ปดส่วนในสิส่วนท่านพอเหตุใดท่านถึงได้ดีกับท่านแม่เพียงนี้เล่าเจนอี้มองใบหน้าเงินยามดุดยกของบิดาแล้วก็อดถามออกมาไม่ได้านท่านรองอึ้งยานไปเล็กน้อยแล้วใส่หน้า นี่ไม่เรียกว่าดีแต่พ่อรู้ว่าตนเองควรจะทำสิ่งใดเท่านั้นวันข้างหน้าพวกเจ้าก็จะเข้าใจเองเขาไม่มีความรักมากให้นางลีนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาไร้หนทางบังคับใจตนสิ่งที่ให้ได้มีเพียงการให้อภัยและให้เกียรติอันพึงมีต่อภรยาเท่านั้นเมื่อเห็นบุตรสาวทั้งสองดูมึนงงเขาก็ยิม้มถึงห้องตำราแล้วพวกเจารีบกลับไปเถอะระวังลื่นด้วย จนปิงจนอี้ย่อเขาคาระวะแล้วถือโคมไฟจากไปกระทั่งมองไม่เห็นเงาของบุษสาวทั้งสองแล้วในท่านร้องจึงผลักประตูเดินเข้าไปในห้องตำราพริบตาถึงเดือนสิอแล้วอากาศเริ่มหนาวขึ้นทุกขณะทว่าเมืองหลวงกลับปกคลุมไปด้วยบรรยากาศแห่งความยินดีและเป็นสิริมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาใกล้เข้ามาแล้วร้านอัญมณีเก่าแก่อันเลื่องชื่อต่างมีคนเดินเข้าเดินออกอย่างล้นหลามทุกวัน รัชทายาทกลับบรรนานโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขายกเท้าถีบต้นปะการังที่สูงเกือบเท่าคนขันทีที่มือเท้าว่องไวผู้หนึ่งรีบรุดเข้าไปกอดขารัชทายาทรัชทายาทขอพระองค์ทรงพระทัยเย็นก่อนปะการังที่สูงเกือบเท่าคนต้นนี้เป็นของหายากยิ่งยามนี้รัชทายาททรงกริว้วจึงคิดจะถีบมันให้พังพินาศแต่เมื่อนึกเสียดายขึ้นมาผู้ที่เคราะห์ร้ายกลับเป็นพวกเขาเหล่าบ่าวไพร เสียงหยกกระทบกันดังกรุงกริงไทจือเฟยซูยญญาเดินเข้ามานางรู้สึกเพียงว่าภายในห้องนั้นดูเหน็บหนาวกว่าด้านนอกเสอีกไทจือมีอันใดเรื่องพคะเมื่อมองปาการังที่แสนดึงดูดสายตาคนเมื่อครูตาก็เป็นประกายขึ้นมานี่เป็นปาการังที่พวกเขาส่งมาจากตรงอีก,กระมังสวยงามจริงๆเสด็จพ่อทอดประเนตรแล้วต้องทสงชอบเป็นแน่ ประการังสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยังเล่ากันว่าสามารถปัดเป่าความชั่วร้ายได้อีกด้วยแต่การมอบประการังที่สูงถึงเพียงนี้ให้กับเสด็จพ่อในคราวนี้แมนมินับเป็นสิ่งโดดเด่นที่สุดแต่ก็คงไม่น้อยหน้าไปกว่าของชิ้นอื่นแน่และที่สำคัญที่สุดก็คือมันงดนงามยิ่งอย่างไรก็ไม่มีทางผิดคาดไปได้เสด็จพ่อจะทรงชอบเงินหรือชนาคนาสิ้นดีรัชทายาทได้ฟังก็ยิ่งมีโทสะ ไทจื้อเฟยส่งสายตาให้ขันทีและนางกำนันทุกคนออกไปภายในห้องจึงเหลือเพียงความว่างเปล่าในบัดดลเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เพคะรัชทายาทสบัดแขนเสื้อแล้วนั่งลงยกถ้วยน้ำชาขึ้นสดโดยแรงแล้วเอ่ยด้วยโทสะาวา่าข้าเพิ่งได้ยินมาว่าน้องสามเตรียมประการังที่สูงท่วมศีรษะคนเพื่อมอบให้เสด็จพ่อมีประการังของเขาอยู่หากข้ามอบประการังของข้าออกไปมิใช่เรื่องน่าขบขันอย่างที่สุดหรอกหรือ กล่าวถึงตรงนี้ก็มีโทรศัพท์ขึ้นมาอีกน้องสามอาศัยความมั่งคั่งของตระกูลมัรดาช่างรังแกกันเกินไปจริงๆเทจิฟยเลิกคิ้วหรือน้องสามรู้อยู่แล้วว่าเทาจอจะมอบสิ่งใดเป็นของขวัญกันรัชทายาแค้นหัวร้อเสียงเย็นมีอันใดน,น่าแปลกใจเล่าข้ายังรู้ว่าเขาจะมอบสิ่งใดเป็นของขวัญไม่ใช่หรือประกาศรังนี้ส่งมาจากตงอีระยะทางแสนไกลจึงยากจะเก็บงำความลับเอาไว้ได้เะนนั้นหม่อมฉันจะกลับ จวนรองเสนาบดีสักคราดูว่าจวนท่านพ่อจะมีสิ่งอันใดที่เหมาะสมหรือไม่รัชทายาทกัมพราพระมารดาตั้งแต่เยาวไวสิ่งที่เขาได้มาทุกอย่างล้วนมาจากผู้อวสมรอมให้เป็นรางวัลหากเทียบกับองค์ชายที่มีตระกูลมารดาคอยหนุนหลังแล้วรัชทายาทต้องเสียเปรียบนส่วนนี้ไม่น้อยเลยเมื่อได้ยินสูยาเอ่ยชนนีรัชทายาทก็แค้นเสียงเย็นมีจําเป็นข้ามีวิธีของข้าแม้ตระกูลสูจะไม่ได้ย่ำแย่ แต่อย่างไรก็เกิดมาจากตระกูลยาวจนสมบัติจึงมีไม่มากหังนํำทรัพย์สินไปแข่งขันกับผู้อื่นก็ม,มิมีอันใดดีเลยงานเฉลิมพระชนมพรรษาครานี้ในเมื่อมีอาจแข่งเรื่องสิ่งของล้ำค่าเช่นนั้นก็แข่งด้วยอุบายแทนรัชทายาทรีบถ่ายทอดคำสั่งที่คิดไว้แล้วกำชับอีกสองสามประโยคภายในห้องธรรมดาณโรงน้ำชาแห่งหนึ่งบุรุษสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันผู้หนึ่งสวมอพ์สีม่วง ผู้หนึ่งอภรรสีน้ำเงินต่างก็องอาจรูปง,งามด้วยกันทั้งสิ้นองค์ชายหกหยิบเล่นถ้วยชาที่หน้าตาธรรมดาใบหนึ่งแล้วเลือกคิ้วเอ่ยอย่างยิ้มแย้มว่าอ๋อเช่นนี้หมายความว่าไทยจอรอก็สืบจนทราบข่าวแล้วงั้นหรือที่อำเภอคายผิงมีไก่ฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลปรากฏตัวหนึง่งช่างบังเอิญเหลือเกินที่ในอำเภอของคายผิงนั้นเป็นลุงของนายท่านผู้สืบทอดจวนมู่เอินหู ในท่านผู้สืบทอดจวนมูอ้นหูที่สินไปนั้นมิใช่ใครอื่นคือพี่ชายของเจ้าหวงโฮนั่นเองและเป็นบิดาของเจ้าเฟยชุยเขาตายในเหตุการณ์รอบสังหารที่จวนหยงอ๋องหลังจากนั้นพี่ชายของเจ้าเฟยชุยก็ขึ้นเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทนแต่เขาต้องไว้ทุกสามปีจวนมู่อ้นหูจึงค่อยๆเงียบหายไปในหมู่ผู้มีบรรดาศักดิ์ในเมืองหลวงในอำเภอขายผิงรัก เอนดูหลานชายยิ่งจึงเกรงว่าหลานชายที่มีอาจเข้าวังได้จะสูญเสียวความโปรดปรานจากจัก,กรพัททำให้ตำแหน่งผู้สืบทอดนั้นไม่มั่นคงจึงคิดจะหาสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลน,นี้ให้หลานชายมาถวายแต่องค์จัก,กรพัิจะได้รับความเอนดูจากจัก,กรพัิเมื่อได้ไก่ฟ้าตัวนี้มาจึงส่งเข้ามาในเมืองหลวงอย่างเงียบๆแน่นอนว่าข่าวนี้ไปเข้าหูขององค์รัชทายาทที่กำลังร้อนใจหาของขวัญอันเหมาะสมอยู่พอดี คิดว่าคนของไทจือคงกำลังเดินทางมาแล้วใบหน้าหลัวเทียนเฉิงเต็มไปด้วยความเคารพแต่ก็ไม่ได้สูญเสียความสง่างามองค์ชายหกเอ่ยถามเขาอย่างลึกลลํำครานึงแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าข้าไม่รู้ว่าคุณชายผู้สืบทอดที่มีอนาคตไกลเช่นท่านเหตุใดจึงยอมมาพังดีกับองค์ชายธรรมดาเช่นข้าหรือคนทั้งสองติดต่อกันมานานแต่ก็เคยสังเกตการอยู่ตลอดโดยเฉพาะองค์ชายห เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากหลัวเทียนเฉิงที่กำลังเป็นที่โปรดปรานกลับยากที่ไม่เกิดความสงสัยแคลงใจครานี้เป็นครั้งแรกที่คนทั้งสองพูดคุยกันถึงหัวข้ออันละเอียดอ่อนเช่นนี้หลัวเทียนเฉิงทราบว่าหากผ่านด่านนี้ไปได้เขาถึงจะถูกยอมรับจากองค์ชายหงเช่นเดียวกับซื่อจือแห่งจวนหยวนเว่ยโหมิเะนั้นก็คงเป็นได้เพียงผู้ร่วมมือเพียงชั่วคราวเท่านั้นภายหน้าคงมีผลตกอยู่ในสถานการณ์กระต่ายม้วย ต้มสุนักอีกครั้งเป็นแน่หม่อมฉันเพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนางขั้นสามในสายตาคนมากมายอ่านเรียกได้ว่าก้าวเดียวย่างถึงแผ่นฟ้าแต่ผู้ที่คิดว่าถูกหม่อมฉันเหยียบยำ่ำจนได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้นั้นก็คือไทจือหม่อมฉันเป็นคนรักชีวิตยอมต้องเลือกวีรบุรุษคอยช่วยเหลือองค์ชายหกแค่นเสียงเย็นชาเลือกวีรบุรุษไว้คอยช่วยเหลือหรือเจ้าช่างตรงไปตรงมาจริงๆแล้วใจอันพักดีต่อจักรพัรดิเล่า หลวเทียนเฉิงยิ้มนน้อยหม่อมฉันไม่ใช่คนในตำแหน่งรัชทายาทต,ตอนนี้มีใจพังดีต่อฝ่าบาทแต่พระองค์เดียวหากองค์ชายหกจ้องมองหลวเทียนเฉิงอยู่นานแล้วยิ้มออกมาทันใดหลวซื่อจือ่อท่านยังไม่ได้ตอบว่าเหตุใดจึงเลือกข้าหรือองค์ชายไม่เชื่อสเสน่ห์ของพระองค์เองหรือองค์ชายหกเอ่ยอย่างเกียจคร้านว่าไม่ข้าไม่เชื่อว่าผู้อื่นจะสายตาเฉียบแหลมถึงเพียงนั้นหลวเทียนเฉิงได้ฟังก็ยิม้มเผอิญว่าสายตาของหม่อมฉันนั้น เฉียบแหลมยิ่งพยยะค่ะในที่สุดคนทั้งสองก็ยิ้มออกมาอย่างรู้กันลัวเทียนเฉิงรู้ว่าเขากับเซียวซื่อจื่อนั้นไม่เหมือนกันองค์ชายหกไม่มีทางหมดความแคลงใจต่อเขาไปได้แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะเป็นสหายขององค์ชายหกอยู่แล้วคนเช่นนั้นยามร่วมสร้างแผ่นดินและรักษาแผ่นดินกลับไม่อาจมีจุดจบที่ดีเท่าใดได,ได้เขาต้องการจะกลายเป็นแขนซ้ายแขนขวาขององค์ชายหต่อให้กังวลเพียงใด เมื่อยามที่ต้องกำจัดเขาจริงๆก็จะต้องรู้สึกเจ็บปวดดังหัวใจฉีกขาดอมชายหกเองก็พอใจยิ่งเขามีได้ต้องการนอนที่เอาแต่รับคำหากกลัวว่าขุนนางมีความสามารถมากเกินไปจึงไม่กล้าใช้เช่นนั้นเขาก็เป็นคนที่ขาดยิ่งเช่นนั้นก็มีจําเป็นจะต้องคิดหาตาแหน่งนั้นแล้วยังจะดีสักกว่าพริบตาก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหิมะก็ร่วงโปรยลงมาทุกที่ เต็มไปด้วยหิมะสีเงินยวงรถม้าของแต่ละตระกูลค่อยๆออ,ออกเดินทางไปยังพระราชวังตั้งแต่ฟ้ายัางไม่ทันสางจบตอนที่233ค่ะตอนที่234ตอนไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้รถม้าคันหนึ่งเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆดูเรียบง่ายแต่เมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ของจวนเจิ้นกัวกงรถม้าคันอื่นๆก็รีบหลบทันที ผู้ใดล้วนทราบว่าในรถม้าคันนี้จะต้องเป็นคุณชายผู้สืบทอดแห่งจวนเจนิ้นหัวกงที่กำลังเป็นที่โปรดปรานนั่งอยู่แน่ๆจึงไม่มีใครอยากจะไปแย่งชิงแข่งขันด้วยในรถม้าปูด้วยพรมสีเงินเทาอันหนาใหญ่อีกทั้งยังมีเตาเงินอยู่อีกอันหนึ่งแต่กลับไม่มีควันไฟเหมือนช่วยเพิ่มความอบอุ่นในรถม้าที่มีม่านผื้นหนาคอยกั้นไว้ได้เป็นอย่างดีแม้ด้านนอกจะมีหิมะตกแต่ภายในรถม้า กลับอบอุ่นดุดว่าสันตอฤดูจนเมียรู้สึกแปลกใจยิ่งจึงใช้สองนิ้วค่อยๆแหวกผ้ามุมหนึ่งของผ้ามานเพื่อดูบรรยากาศด้านนอกไม่นานหิมะกลับตกหนักขึ้นปุยหิมะปลิวว่อนลงสู่พื้นดุดขนหงเพิ่มความหนาของหิมะบนพื้นให้มากขึ้นต้นสนที่อยู่สองข้างทางถูกหิมะปกคลุมไปหมดไม่เหลือแม้แต่ความเขียวสักน้อยนิดน่าเสียดายที่รถม้าต่างขับเคลื่อนเหยียบย่ำหิมะที่อยู่บนพื้นวุ่นวายไปหมด ทำให้ความงดงามอันเงียบสงบนั้นกลายเป็นโคลนดินอย่างรวดเร็วหลัวเทียนเฉิงหยิบตำราเล่มเนึ่งขึ้นมาแล้วนั่งพิงอยู่ในรถม้าเมื่อเห็นเจนเมี่ยมองออกไปด้านนอกอย่างเมื่อล้อยก็อดวางตำราลงไม่ได้แล้วเอ่ยว่าอ่ซื้อข้างนอกหนาวในรถกลับร้อนอยู่ระหว่างความร้อนกับความหนาวเชน่นนี้ระวังไอเย็นเข้าแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายถึงเวลานั้นเจ้าจะปวดท้องเจนเมี่ยปล่อยม่านลง แล้วหันไปเอ่ยยิ้มยิ้มว่าหนเลยจะอ่อนแอถึงเพียงนั้นหลวเทียนเฉิงขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจข้าสอบถามมาแล้วว่าหากสตรีร่างกายแข็งแรงจะไม่มีทางปวดท้องกลับไปข้าจะหาท่านหมอสักคนมาตรวจอาการเจ้าจนเมียมีฤระดูครั้งแรกด้วยกลัวว่าท่านอารองและอาสะพยจะเกิดความคิดชั่วร้ายจึงได้ปิดบังเอาไว้หลวเทียนเฉิงคิดว่าจะต้องหาหมอที่ไว้ใจได้หากหมอมีหน้าเชื่อถือก็อาจจะทำให้คนตายได้ไง,ไง่าย แต่เพราะเขายุ่งทั้งวันเรื่องนี้จึงยังไม่ได้กระทําเสียทีเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็รู้สึกผิดขึ้นมาจึงกวักมือให้เจนเมี่ยวมานั่งข้างๆเจนเมี่ยวจึงขยับเข้าไปนั่งใกล้แล้วเอ่ยว่าจี้เหนียงจือ่อท่านหมอหญิงแห่งสํานักเลอเหรินเก่งการเรื่องโรคสตรีวันใดข้าไปเดินตลาดก็ถือโอกาสให้นางตรวจดูให้เกิอสิ้นเรื่องจี้เหนียงจือ่อหรือนอกจากท่านหมอที่อยู่ในจวนเจ้นกัวกงแล้วท่านหมอที่เชิญมาจากข้างนอกก็ล้วนเป็นหมอในราชสํานัก แต่เบื้องหลังของท่านหมอเหล่านั้นซับซ้อนยิ่งนักไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนของผู้มีบรรดาศักดิ์ใดก็ได้นี่เป็นเหตุที่หลัวเทียนเฉิงมิเชิญหมอในราชสสำนักมาเลยสักคราส่วนท่านหมอในจวนก็ถูกนางเทียนดูแลมานานหลายปีแล้วจึงกลายเป็นคนของนางเรียบร้อยแล้วแต่ท่านหมอที่ราษฎรทั่วไปใช้ยังเป็นสตรีฝีมือการแพทย์ก็เป็นเช่นใดมีอาจทราบได้ไม่ต้องร้อนใจไป ข้าไปตรวจสอบก่อนสักคราเจนเมียวพยักหน้าอืมหลัวเทนเฉิงยิ้มแล้วดึงเจนเมียวเข้าสู่อ้อมอ,อกเจนเมียวตกใจรีบผลักอ,อกของเขาออกทันทีซื่อจื่อท่านทําอันใดกันหรืออีกฝ่ายขยับเข้ามากระซิบริมหูของนางว่าเอ่อซื่อวันนี้เป็นวันที่ขุนนางนับร้อยในราชจะสำนักมาร่วมยินดีต่อฝ่าบาทไม่ว่าจะเกิดเรื่องอันใดขอให้นิ่งเข้าไว้อย่าได้แตกตื่นหากทำได้ ให้เจ้านางคางองคหญิงชูสยาไว้จะดีที่สุดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของจัก,กรพรรดิพวกนางซึ่งเป็นสตรีสูงศักดิ์กับขุนนางน้บร้อยนั้นไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันตามหลักแล้วคุณหนูที่ยังมิออกเรือนจะมิอาจเข้าวังมาร่วมยินดีด้วยได้แต่องคหญิงชูสญาและฉงสีเซียนจูนั้นเป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์มีสายโลหิตเกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิจึงเป็นกรณียกเว้นบางทีอาจจะเพราะอยู่ใกล้กันเกินไป ลมหายใจอันร้อนเผานั้นก็เป่ารถลงบนแก้มของนางเดิมใบหน้าที่เห่อร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งแดงขึ้นเจนเมียรู้สึกอึดอัดจ,จึงขยับออกมาเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าซื้อจื่อบันี้ท่านดูแปลกแปลกท่าทีของนางทำให้หลัวเทียนเฉิงเลือกคิ้วเย้าแย่นางแปลกที่ตรงใดร์รึหรือเพราะใกล้เกิน,กนไปนางจึงเกิดเขินอายรึกล่าวไปแล้วพวกเขาก็ควรจะเป็นสามีภรรยาอย่างแท้จริงกันสิทีเจนเมียกลับไม่รู้สึกถึงความคิดของเขาจึงเอ่ยว่า คล้ายว่าวันนี้จะต้องเกิดเรื่องใดสักอย่างขึ้นท่านถึงกำชับข้าเชน่นนี้หลัวเทียนเฉิงใจเต้นตึกตักแต่สีหน้ากลับไม่เปลี่ยนสีเหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้เล่าจนเมียแบมือออกอย่างจนใจคราที่แล้วที่เหอเปยท่านก็พูดเช่นนี้สุดท้ายหลัวเทียนเฉิงถอนหายใจแผ่วเบา,บากล่าวในใจว่าสตรีผู้นี้ช่างมีความรู้สึกเฉียบไวนะักจนเมียหัวเราะออกมาอีกแต่คราวก่อนเรากลับตามหาท่านอาศีจนเจอ เรียกได้ว่าเพราะมีภัยจึงพบโชคเจ้าช่างมองโลกในแง่ดีเหลือเกินหลัวเทียนฉิงหยิกแก้มที่แดงเรือดุดลูกท้อของนางเจินเมียวยกมือขึ้นตีมือใหญ่นั้นแล้วเอ่ยอย่างไม่พอใจว่ามีผู้ใดทําเช่นนี้กับภรยาของตนประนึ่งกาลังหยอกแมวตัวหนึ่งก็ไม่ปานอ้อเช่นนั้นภรยาคิดว่าข้าผู้เป็นสามีควรปฏิบัติเช่นไรต่อเจ้าหรือหลัวเทียนฉิงนิ้มกาไกเข้ามาหาคนทั้งสองอยู่ใกล้กันอย่างยิ่งเจินเมียอ,อึ้งงานกับการกระทํา อันกระทันหันเช่นนี้ของเขายิ่งดวงตาสองข้างเบิกกว้างในตาใสาวาวเป็นประกายกระทั่งเห็นเงาของอีกฝ่ายที่สะท้อนอยู่ในนั้นเหลือเทียนเฉียงก็เหมือนลอยไปช่วขณะเช่นกันดังพูดบอกเทพสั่งริมฝีปากของเขาก็ประทับลงมาบนดวงตาคู่นั้นทันทีเขาจะบอกถึงความต่างอย่างที่สุดของอาซื่อของเขาในชาติก่อนกับชาตินี้นั่นก็คือดวงตาคู่นี้แหละทั้งที่ยังคงเป็นตาแบบเดียวกัน แต่เมื่อเขาตกอยู่ในความวาวุ่นใจดวงตาคู่นี้ก็จะคอยสกิดเตือนให้เขามีสติขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีพวกนางไม่เหมือนกันชาตินี้กับชาติก่อนก็ไม่เหมือนกันเอาเสียเลยนี่คืออาซือของเขาอย่างไรเล่าขอได้ครอบครองอาซือที่อยู่ในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดชาติก่อนนั้นพวกเขาแต่งงานกันช้าไปถึงสปีบางทีอาจเพราะเวลาสปีนี้ทำให้สาวน้อยผู้หนึ่งที่ต้องแบกคำว่าสตรีไรามารดา ทั้งชื่อเสียงอันเสื่อมเสียมากมายดวงตาคู่นี้จึงได้เปลี่ยนสีไปอย่างช้าๆแต่เขากลับมิได้มีความเห็นใจสักนิดแต่กลับใช้ความเย็นชาดูแคลนนางและใช้เท้าเหยียบย่ำลงไปโดยแรงตั้งแต่นั้นมาคนทั้งสองก็มิอาจหวนคืนอันใดได้อีกโชคดีที่พวกเขาได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่พอเหมาะยิ่งหลัวเทียนเฉิงเกิดอารมณ์บ้าบามขึ้นมาจึงลืมกระทั่งวันเวลาเขาเพียงกอดน,นางไว้ในอ้อมอ,อกอย่างอ่อนโยนทั้งยังมอบจุมพิษ เราร้อนแก่นางอาการอึ้งงันของจันเมี่ยวในคราแรกเปลี่ยนเป็นวาวุ่นแต่การต่อต้านทั้งหมดของนางกลับถูกอีกกำลังของอีกฝ่ายทำลายไปจนสิ้นแต่นางก็ไม่กล้าส่งเสียงด้วยกลัวว่าคนภายนอกจะได้ยินแต่ต่อมาในหัวก็กลับมึนงงไปหมดรู้สึกเพียงล่องลอยอยู่ในความฝันภายใต้รถม้าอันคับแคบนี้ทั้งไม่ยินยอมที่จะตื่นจากฝันนี้ล้มเลิกการต่อต้านทุกอย่างแล้วปล่อยให้ตนเองเคลื่อเคลิม้ม ไปกับความฝันนั้นเมื่อรู้ชัดเจนว่าอีกฝ่ายคล้อยตามตนเขาผู้เป็นบุรุษธ,ธรรมดาผู้หนึ่งพลันละทิ้งสติสัมพัญญาทั้งหมดลงทันใดหลัวเทียนถึงพลิกตัวกดนางไว้ใต้าร่างของตนสตรีที่อยู่ใต้าร่างปิดดวงตาแน่นขนตาของนางเปียกชื้นจากการถูกจุมพิษสองแก้มแดงเรืองงดงามกว่าลูกทอเสะอีกงดงามเสียจนทำให้คนหลงลืมไปว่าด้านนอกนั้นคือหิมะอันเหน็บหนาว แต่กลับหลงคิดไปว่าที่นี่คือกระโจมที่หอมหวานและอบอุ่นที่สุดจนเมียรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่จู่โจมเข้ามานางลืมตาขึ้นด้วยความหนาวสัน่นจึงพวบว่ากระโปรงตนถูกถลกขึ้นมามากกว่าครึ่งแล้วแต่อภรรของอีกฝ่ายกลับยังคงเรียมร้อยครบถ้วนฝ่ามือใหญ่นั้นกำลังคล้าคลึงวุ่นวายจนเมียร้อนใจขึ้นมาคนเราต้องรักษาหน้าตาและเกียรติยศหากปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจประเดี๋ยวนางคงมิอาจลงจากรถม้มาได้แน่ ภายใต้ความเกรยกลุ่นนั้นนานจึงยกเท้าถีบออกไปแต่กลับถูกเหลือเทียนเฉิงคว้าจับเอาไว้ได้เลือกสึกสนได้แล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่มีทางว่าง่ายเช่นนี้ผู้ใดกันแน่ที่สุกสนจนเมียรู้สึก,กโกรธขึ้นมาเล็กน้อยท่านทำตัวเหลวไหลเช่นนี้หากผู้คนเกิดความสงสัยอันใดขึ้นมาแล้วข้าจะมีหน้าไปพบผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อเห็นจนเมียวกระเวนกระวายจนแทบจะร้องไห้ออกมาเหลือเทียนเฉิง,งก็ทราบว่าตนบู้วามเกินไป จึงพลิกตัวนอนตะแคงและโอบนางเข้ามาปลอบประโลมเป็นข้าเองที่ซุกซนเจียวเจียวเจ้าอย่ากังวลไปเลยยังมีเวลาอีกครู่กว่าจะถึงประตูวังเจนเมี่ยวได้ฟังสีหน้าก็เริ่มดีขึ้นพลันได้ยินหลัวเทียนเฉิงเอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นเราก็กอดกันต่ออีกสักหน่อยเถอะหุบป,ปากเจนเมี่ยวกำมัดทุบเขาไปคราหนึ่งในที่สุดโลกก็สงบลงเสียทีเมื่อจัดอภรณ์เข้าที่และนั่งลงอย่างเรียบร้อยจนถึงประตูวัง จนเมียวจึงเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลว่าปิ่นปักผมข้าเอียงหรือไม่ไม่หลัวเทียนเฉิงหัวระมิออกร้องไห้ไม่ได้คนทั้งสองจึงลงจากรถม้าและแยกกันไปคนละที่หลัวเทียนเฉิงไปที่ตำหนักหลวงเพื่อถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีส่วนจนเมียวก็เปลี่ยนไปนั่งเกี้ยวแทนเกี้ยวของนางถูกหามไปที่ตำหนักใดซึ่งมีไว้เพื่อรองรับสตรีสูงศั์โดยเฉพาะจนเมียวเดินตามนางกำนันผู้นำทางเข้าไป บรรยากาศภายในอันคึกคักพลันนิ่งชะงักไปครู่หนึ่งหลายวันมานี้จวนเจ้นกัวกงนั้นกลายเป็นหัวข้อสนทนาอันสนุกสนานของคนในเมืองหลวงไปแล้วคลื่นลูกแรงยังมีสงบคลื่นลูกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วเดิ๋ทีหลวเทียนฉิงช่วยองค์จักรพรรดิไว้เขามีความดีความชอบจนได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจยิ่งไม่ว่าจะรู้จักกันเป็นการเส่วนตัวกับนางเจนหรือไม่อย่างไร ทุกคนก็ต้องแสดงความเป็นกันเองต่อนางไว้ก่อนทว่าหูหินของผู้สืบทอดเช่นนางซึ่งช่วยชีวิตองค์หญิงไว้กลับไม่ได้รับรางวัลปูนบำเหน็จอันใดทั้งสิน้นทั้งยังมีข่าวลือออกไปว่าไทโฮและห่วงโฮมมิโปรดปรานสายลมพัดผ่านช่องบางย่อมมีสาเหตุหากเป็นยามปกติก็แล้วไปเถอะแต่ยามนี้ตำแหน่งรัชทายาทสอเขาไม่มั่นคงเสียแล้วหากมีการย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทขึ้นมา ฉะนั้นไทโฮและห่วโฮผู้ซึ่งไรบุตรอันเป็นผู้มีอำนาจและตำแหน่งสูงส่งก็กลายเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งแล้วสตรีสูงศักดิ์ทั้งหลายจึงยังคงเพียงเฝ้าหวังมองเจนเมียวอยู่ห่างๆเท่านั้นคุณหนูสี่เสียงเรียกหนึ่งดังขึ้นทำลายความเงียบไปในทันใดจูสยาจวินจูเดินเข้ามาหาและคว้าข้อมือของเจนเมียวไว้คุณหนูสี่ท่านแม่ข้าให้มาเชิญเจ้าไปนั่งด้วยเจนเมียวจึงเดินตามจูสยาจวินจูไป จึงพบผู้หญิงที่มีรูปโฉมงดงามใบหน้าห้อยแขวนด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนนั่งอยู่หลังโต๊ะยกหวังเฟยจนเมียวทำความเคารพทันทีมานั่งนีเถอะหวังฟเฟยเรียกให้นางไปนั่งด้านข้างแล้วจึงกระพริบตาเผยรอยยิม้มอยากจะกล่าวขอบคุณเจ้านานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเสียทีจนเมีเยวยิ้มตาหยีพลางกล่าวว่าหวังเฟยกล่าวเกินไปแล้วองค์หญิงชูศยาเป็นสหายของข้า ข้ายมต้องช่วยนางอยู่แล้วมีจําเป็นต้องขอบคุณเลยเจ้าค่ะชูซิยาจวินจูเขี่ยเอาแขนมารดาท่านแม่ค่าบอกแล้วว่าม่ต้องขอบคุณท่านจะขอบคุณจนเราสองคนตายจากกันเลยเชียวหรือใช่บุญคุณใหญ่หลวงมิอาจไม่เอ่ยขอบคุณหวังเฟยมองจนเมี้ยวครานึงแล้วถอนหายใจอยู่ในอกบุตราผู้นี้ของนางนั้นช่างตรงไปตรงมาเหลือเกินแม้ตนจะมีสักเป็นองค์หญิงแต่การพูดจาเช่นนี้นั้นเกรงว่า จะทําให้ผู้ที่ช่วยชีวิตรู้สึกเสียใจไม่น้อยแต่เมื่อมองกลับไปพบว่าเจนเมียพยักหน้าตามอย่างเห็นเช่นนั้นเหมือนกันเด็กสาวทั้งสองช่างคล้ายกันนักมีหน้าเล่าจึงเป็นสหายกันได้แต่บุตรสาวของนางอุปนิสยนัยเช่นนี้แต่ต้องแต่งไปอยู่ต่างแดนนางกังวลเหลือเกินว่าจะต้องลําบากชูสยามแม่เคยบอกแล้วไม่ใช่หรือบ้าบุญคุณเพียงหยดน้ําตอบแทนเท่าลําทานภายหน้าเมื่อไปอยู่ดินแดนหมานเว่ย ก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้จึงจะสามารถผูกสัมพันธ์อันดีได้แต่บุญคุณที่คุณหนูสี่มีต่อข้าไม่ใช่แค่เพียงหยดน้ําแต่เป็นบุญคุณที่กว้างใหญ่ดุดแม่น้ําชูศยาจวินจูพลันเอ่ยถามคิดอย่างสนุสนานว่าคุณหนูสี่เจ้าว่าบุญคุณกว้างใหญ่ทําแม่น้ําควรจะตอบแทนอย่างไรหรือวาจาที่เอ่ยถามออกไปนี้แม้แต่หวังเฟยเองก็ยังรู้ในคำตอบของเจนเมียวเช่นกันไม่ต้องเอ่ยถึงฐานะขององค์หญิงชูศิยา ต่อให้เป็นคนธรรมดาแม้บุญคุณเท่าเม็ดข้าวก็ยังต้องตอบแทนด้วยข้าวหลายสิบกระบุงจนเมียวมีได้คิดอันใดเพียงตอบออกไปด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าว่าบุญคุณเพียงหยดน้ําตอบแทนเท่าล้ำทนันดูท่าบุญคุณเท่าแม่น้ําคงไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้ <c oughs> จูสยาจะวินจู่หัวเราะออกมาหวังเฟยเองก็ล้อพยักหน้านางเจนิมีความคิดล้ําลึกนักมิใช่นางตรณีแต่คนเรา ก็เป็นเช่นนี้หากนางเจนทําตนดังผู้มีพระคุณของชูสยาจริงๆเกรงว่าความสัมพันธ์ของพวกนางคงม่อาจยาวนานได้นางผู้เป็นมารดาย่างนางที่จะเห็นบุตรสามีสหายที่สามารถตายแทนกันได้เช่นนี้หากมิอาจรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานได้กลับเป็นนางต่างหากที่เสียดายแทนบุตรสาวหากเจนเมียวมีได้ทําไม่ดีนางจะเห็นแก่ชูสยายินยอมช่วยเหลือนางทุกอย่างหากวันหน้ามีเรื่องใด ที่สามารถช่วยได้แต่เมื่อชูซียได้ยินคำตอบของเจนเมียวแล้วกลับเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยว่าไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้เช่นนั้นมีต้องใช้ร่างกายและความรักตอบแทนหรอกหรือรในบทละครต่างพูดเช่นนี้ทั้งสิน้นจบตอนที่234ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ